เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตู่และแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะเราไปอัปเดตข่าวคราวรอบๆลีกแล้วก็ประเด็นสำคัญในเกมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันค่ะเรามาเริ่มกันที่ New Orleans Pelicans ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Detroit Pistons ในเกมเมื่อวานเนี่ยนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าพลังอนาคอนดาของ Zion Williamson ยังคงร้ายกาจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการสปินเลื้อยไปวางห่วงหรือว่าจะเป็นการโจมตียัดห่วงครั้งแล้วครั้งเล่าและประกอบกับพวกเขาได้สตีเวนแอดัมส์นะครับกลับมาจากการบาดเจ็บข้อเท้าขวาเมื่อวานนี้พอกลับมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนคันทำไป14แต้ม15รีบาวด์ครับโอ้โหช่วยงานเพลิแกนส์ได้อย่างสบายๆทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าต่อสู้ได้ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกดีทรอยต์พิสตันเนี่ยยิงได้ดีไม่ว่าจะเป็น2หรือ3คะแนนแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับไม่ว่าจะเป็นลอนโซ่บอลแบรนดอนอินแกรมไซออนวิลเลียมสันทุกคนช่วยกันทำงานไปได้อย่างดีมากๆครับพวกเขาชนะได้อย่างสบายๆเลยครับในเกมเมื่อวานเนี่ยครับถือว่าเป็นเกมแรกของไซออนวิลเลียมสันหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยได้ประกาศติดออลสตาร์นะครับตอนนี้มีสถานะแล้วนะครับเป็นออลสตาร์ไซออนวิลเลียมสันครับเรียกให้ถูกต้องและผลงานเมื่อวานครับทำให้เขาสร้างสถิติใหม่ของนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ขึ้นมาครับเขาสามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้มด้วยการยิงฟิลโกอย่างน้อย 50% 10เกมรวดครับทำลายสถิติของแอนโทนีเดวิสเป็นที่เรียบร้อยนะครับในอดีตปี2014เนี่ยแอนโทนีเดวิสเคยทำเอาไว้ได้9เกมตอนนี้โดนไซออนจัดการทำลายเป็นที่เรียบร้อยครับขึ้นมาเป็นสถิติของทีมแต่เพียงผู้เดียวครับเราไปต่อกันที่เกม Houston Rockets เจอกับ Cleveland Cavaliers หลังจากที่ปล่อยตัว DeMarcus Cousins ไปแล้วค่ะ Houston Rockets ในเกมเมื่อวานเนี่ยเลยขยับเอา PJ Tucker ขึ้นมายืนเป็นเซ็นเตอร์และ PJ Tucker นี่น่าสงสารมากเลยนะคะต้องมาเจอกับ Jared Allen ค่ะที่ตอนนี้มีผลงานที่ร้อนแรงแล้วก็ดีมากวงในก็เรียบร้อยค่ะสำหรับ Jared Allen นะคะตอนนี้ค่ะเขาเป็นผู้เล่นที่มีฟิลโกดีที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้ที่ 67.2% และเมื่อวานเนี่ยจัดไปถึง 90.9% 26แต้ม18รีบาวด์ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆทำให้ Houston Rockets เสียแพ้เป็นเกมที่9ติดต่อกันและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมทาง Cleveland Cavaliers นะคะเบรกแล้วก็เตรียมตัวเทรดอังเดรดรามอนค่ะเพราะว่าตอนนี้ชัดเจนเลยว่าทีมเนี่ยต้องการเดินหน้าโดยใช้ Jared Allen ตั้งแต่ที่เขามาเป็นผู้เล่นตัวจริงแบบ full time นะคะเขามีค่าเฉลี่ย 18.8 แต้มค่ะ 13.8 รีบาวด์ก็อีก 2.5 บล็อกด้วยการปิดแต้มระดับ 70.3% ฟิลโกแล้วไปต่อกันที่ Atlanta Hawks นะครับจัดการ Boston Celtics ครับพวกเขาได้การนำทีมของเทรย์ยังนะครับผู้เล่นที่ไม่ติด All Star ในครั้งนี้ครับและเมื่อวานนี้เหมือนระบายอารมณ์ครับที่ไม่ติด All Star เฉพาะควอเตอร์แรกนี่กดไปถึง17แต้มยิงจากโลโก้ก็ทำให้เห็นครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะยิงให้2 All Star ของทีม Celtics เห็นเลยว่ามันต้องเล่นอย่างนี้นะควรจะติด All Star จบเกมนี่กดไป33แต้มแต่สตอรี่ของเกมเมื่อวานนี้ครับต้องยกให้ตัวสำรองอย่างดานิโลแกรินารีครับโอ้โหเมื่อวานนี้ยิงยังไงก็ลงครับโดยเฉพาะ3คะแนนเมื่อวานยิงไป12ครั้งลงไป10ลูก 83.3% ครับถือว่าสูงมากๆจะเป็นมุมข้างมุม45องศาหรือจะเป็นตรงโลโก้แบบที่เทรย์ยังเขาทำได้ดานิโลแกลินารีก็โชว์เห็นว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันครับโอ้โหเมื่อวานนี้เจอแบบนี้เซลติกส์ก็แย่สิครับและการยิง3คะแนนลง10ลูกในเกมเดียวของดานิโลแกลินารีเมื่อวานเนี่ยทำให้เขาทำลายสถิติของสตีฟสมิธนะครับอดีตจอมแม่นของทีมในปี1997ครับที่เคยทำไว้เกมเดียวเนี่ย9ลูกตอนนี้ขึ้นมาเป็นสถิติของทีมแอตแลนต้าฮอคส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเขายังทำมากกว่านั้นครับเขาถือว่าเป็นผู้เล่นชาวยุโรปนะครับคนที่2ต่อจากเพย่าสโตยาโควิชครับอดีตจอมแมนของทีมซัคราเมนโตคิงส์ในช่วงยุคต้น2000เนี่ยครับวันนี้เขาก็สามารถทำได้ครับเป็นชาวยุโรป2คนเท่านั้นครับที่สามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อยเกมนึงเนี่ย10ลูกเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังคงเป็นคนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ในฐานะตัวสำรองนะครับที่ลงมาเล่นแล้วเนี่ยยิงสามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อย10ลูกแบบนี้อีก2คนก็คือ JR Smith ครับแล้วก็ดอนเยลมาเชลหายยากมากๆนะครับความร้อนแรงแบบนี้จากตัวสำรองครับหลังจากที่ซานแอนโทนีโอสเปอร์สไม่ได้ทำการแข่งขันมากว่า10วันในเกมเมื่อวานค่ะต้องเจอกับ OKC Thunder และก็ต้องเจอกับเกมแห่งชีวิตของเชกิลเจียสอเล็กซานเดอร์ทั้งยิงทั้งข้ามเอาไม่อยู่จริงค่ะกดแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเอง42แต้มทางสเปอร์สเนี่ยก็สู้ได้ดีนะคะแต่มาพลาดตอนเทิร์นโอเวอร์สุดท้ายช่วง 3.9 วินาทีค่ะคือการเบิ้ลบอลของแพทริกมิลส์จับบอลแล้วก็เลี้ยงต่อไม่น่าเชื่อจริงๆแถมไปเจอการยิง3คะแนนของลูกินดอยกับบัสเซอร์บีเทอร์ลูกติดไฟแดงนะคะเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมและมากไปกว่านั้นในเกมเมื่อวานเชกิลเจียสอเล็กซานเดอร์เป็นนักกีฬาของ OKC Thunder ที่สามารถทำแต้มได้อย่างน้อย40แต้มเป็นคนแรกต่อจากรัสเซลเวสต์บรุคที่ทำเอาไว้ใน
ในปี2019ค่ะดูแล้วเนี่ยเชเนี่ยเป็นอนาคตของ OKC Thunder ได้ยาวๆเลยจริงๆนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวใหญ่ของ NBA อีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือ Malik Beasley ครับผู้เล่นของ Minnesota Timberwolves ครับเขาโดนศาลสั่งตัดสินจำคุก120วันนะครับแล้วก็รอลงอาญาอีก3ปีในช่วงที่รอลงอาญา3ปีเนี่ยเขาต้องรายงานตัวกับศาลตลอดต่อเนื่องนะครับตามที่ศาลกำหนดห้ามดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ห้ามใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ระหว่างนั้นเนี่ยต้องช่วยเหลือสังคมตามที่ศาลกำหนดด้วยครับและหลังจากที่ศาลสั่งตัดสินปุ๊บเนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยเขาก็เล่นงานต่อเลยครับสั่งห้าม Malik Beasley ลงทำการแข่งขันทั้งหมด12เกมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ครับที่เจอกับ Washington Wizards จะกลับมาลงทำการแข่งขันได้อีกทีก็คือวันที่27มีนาคมครับจำนวน12เกมที่หายไปเนี่ยครับมีมูลค่าทั้งหมด 1.1 ล้านเหรียญนะครับหรือว่าประมาณ33ล้านบาทถือว่าสูงมากๆในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามากับทีม T-Wolves นะครับ4ปี60ล้านเหรียญแล้วก็กำลังมีฤดูกาลที่ดีมากๆดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของเขาคือ 20.5 แต้มต่อเกมนี่สูงกว่า D'Angelo Russell ด้วยซ้ำในยามที่มีคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เนี่ยเขาถือว่าเขาทำแต้มให้กับทีมช่วยให้ทีมต่อสู้ได้ดีแม้ว่าตอนนี้ทางทีมวูฟเนี่ยจะเป็นทีมบ๊วยที่สุดของลีกก็ตามชนะแค่7เกมเท่านั้นนะฮะสิ่งที่น่าเสียดายหลังจากที่เกิดเหตุนี้นั่นก็คือจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยมีลุ้นนะครับผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงต้องตัดออกเนี่ยแหละครับเหตุที่เกิดเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายปีครับเขามีการเอาปืนเนี่ยนะครับขึ้นมาขู่คนที่มาจอดรถบริเวณหน้าบ้านเขาซึ่งมันเป็นที่สาธารณะหลังจากขู่เสร็จเนี่ยตัวเขาขับออกไปปุ๊บเนี่ยขับผ่านรถคันดังกล่าวเนี่ยก็ยังชูปืนขู่อีกว่าถ้าเกิดมาจอดอีกหรือว่ามาป้วนเปี้ยนบริเวณหน้าบ้านเขานี่นะอาจจะต้องเจอดีแน่นอนหลังจากนั้นก็คิดว่าเขาคงมีการแจ้งความเกิดขึ้นครับตำรวจเรียกขอตรวจค้นพอเข้าไปในรถปุ๊บเนี่ยนอกจากเจอปืนแล้วเนี่ยนะครับยังได้กลิ่นกัญชาฟุ้งรถไปหมดเลยครับตำรวจนี่ก็เลยขยายความครับเขาก็เลยขอหมายค้นครับไปค้นที่บ้านพอเข้าไปค้นที่บ้านเนี่ยเจอทั้งปืนที่มันผิดกฎหมายนะครับไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ยังเจอกัญชาอีกจำนวนเต็มไปหมดเลยครับดังนั้นก็เรียบร้อยครับเจอตำรวจเนี่ยส่งฟ้องศาลทันทีจะอย่างไรก็ตามนะครับถือว่าทางศาลเนี่ยเขาก็ปราณีนะครับให้เล่นจนจบฤดูกาลก่อนแล้วค่อยมารับโทษช่วงกลางๆพฤษภาคมครับก็ขอให้เจ้าตัวเนี่ยเรียนรู้นะครับแล้วก็แก้ไขความผิดพลาดของตัวเองกลับมามีผลงานได้อย่างดีต่อเนื่องนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับนักกีฬา NBA แต่เป็นลูกชายของนักกีฬาอันดับหนึ่งของลีกอย่างเลบรอนเจมส์ค่ะลูกชายของเขาเนี่ยก็คือเลบรอนเจมส์จูเนียร์หรือว่าบรอนนี่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเอ็นหมอนรองกระดูกเข่าฉีกจากการซ้อมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแม้ช่วงนี้การแข่งขันระดับมัธยมของประเทศยังคงเบรกอยู่เนื่องจากไวรัสโควิด-19 แต่ต่อให้มีการแข่งขันค่ะอย่างไรบรอนนี่เนี่ยก็ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้อยู่ดีนะคะถ้าอย่างไรนะคะก็ขอให้บรอนนี่เนี่ยหายเร็วๆค่ะและสามารถกลับมาลงทำการแข่งขันขอพลังพิเศษจากคุณพ่อมาช่วยสักหน่อยนะเราไปต่อกันที่ข่าวดีของแฟนๆ Boston Celtics กันสักหน่อยนะครับล่าสุดผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ครับได้ประกาศให้ทีมกีฬาอาชีพของพวกเขาเนี่ยนะครับสามารถให้แฟนๆกลับเข้ามารับชมในสนามได้แล้วครับในส่วนของ Boston Celtics ในฐานะของ NBA เนี่ยครับเกมแรกของพวกเขาคือวันที่29มีนาคมนะครับหรือว่าวันที่30มีนาคมเช้าตามเวลาของบ้านเราและตามตารางการแข่งขันครึ่งหลังเนี่ยทาง Boston Celtics จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ New Orleans Pelicans ครับโอ้โหไซออนวิลเลียมสันมาเยือนเลยนะฮะทางผู้ว่าการรัฐเนี่ยนะครับที่ประกาศเนี่ยในส่วนของ NBA เขาให้ 12% ของความจุสนามครับ TD Garden เนี่ย 19,580 คนเนี่ยนะครับดังนั้นก็จะมีแฟนๆกลับเข้ามารับชมในสนามได้ประมาณ 2,000 ที่นั่งครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆนะครับสถานการณ์ของบ้านเขาเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นครับถ้าสมมติว่าวันไหนที่มันเดินทางได้เมื่อไหร่เนี่ยเรา2คนก็พร้อมจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากเข้าไปชมในสนามจริงๆครับและจะมารายงานให้เพื่อนๆฟังต่อไปครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะ Boston Celtics จะผลงานค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าไม่แน่นะคะถ้าเกิดมีผู้ชมในสนามแล้วเนี่ยผลงานของนักกีฬาก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าเสียงเชียร์ของผู้ชมนะคะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวรอบๆลีกค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะจะต้องกด Subscribe ที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนเนี่ยทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะกดไลค์ให้หน่อยกดซับให้ด้วยนะครับนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ